สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะมาทำเช้าตอนนี้ก็ตื่นมาก็เป็นเวลา10 โมงแล้วนะคะหมิวก็จะกินไข่ใส่น้ำมันนิดนึงอาจจะไม่คลีน 100% นะคะจะไม่ค่อยมีคลิปกินแล้วนะคะช่วงนี้จะทำเช้าจะทำเช้าเที่ยงเย็นนะคะว่าเรากินอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะจะเริ่มวันแรกเลยวันนี้ตอนแรกก็จะกินโปรตีนค่ะก็แบบละลายแล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปนะคะนี่นะคะมันจะเพิ่มรสชาติอันนี้อร่อยมากเอาไว้ใส่กับปลาค่ะมันจะออกแบบเปรี้ยวคือยิมนะคะที่หนูออกกำลังกายใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วนะคะมิวก็จะมาทำอาหารกินค่ะนี่นะคะเป็นเนื้อวัวแบบชิ้นแบบนี้นะคะสามีก็จะกินด้วยของหมิวนะคะนี่ก็จะกินประมาณนี้นะคะหลังออกกำลังกายเนาะนะคะหมิวก็กินนี่เลยนะคะซุปไส้กรอกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะทำไว้ก็ทำไว้เมื่อวานนะคะนี่นะจ๊ะไม่กินข้าวนะคะก็จะกินประมาณนี้นะคะตอนนี้หิวมากเลยนะคะก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะหมิวก็ต้องกินโยเกิร์ตนะคะนี่เป็นโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือโยเกิร์ตของเรานั่นเองไขมันต่ำนะคะนี่ไอที่เป็นสีดำๆเนี่ยนะคะไอที่เป็นสีดำๆนี่ก็คือช็อกโกแลตนะคะตอนนี้นะคะก็เที่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหมิวนะตื่นมาตั้งแต่10 โมงเช้าเนาะก็แอบดื่มโปรตีนไปแล้วนะคะวันนี้วันที่2แล้วนะจ๊ะวันนี้จะทำไก่ผัดขิงนิดนึงกระเทียมเ
งด้วยน้ำตาลนี้นะคะนี่น้ำตาลนี้ก็คือแคลอรี่น้อยมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยน้อยมากอันนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะมิวก็กินนี่เลยนะคะอันนี้เป็นหมูสับนะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะ2ลูกนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นเวลา2ทุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะหิวมากเลยนะคะก็เลยมาตำลั่นตุกกินนะคะไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลเทียมนะคะแล้วก็น้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงนะคะแค่นี้นะคะก็กลืนน้ำลายแล้วนะผักก็มีเรดิชนะจ๊ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะนี่เป็นอาหารสามีนะคะนี่นะคะลาติโกเนาะที่ฮามาการอนีลาติโกนะคะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะอาหารฟินแลนด์นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละก็อร่อยดีนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอะเนาะมิวกินได้หมดอะชอบอาหารฝรั่งเอาเข้าไมโครเวฟแล้วค่ะของสามีเนาะตอนแรกมิวว่าหรือถามว่าเธอจะเอาขนมปังไหมบอกว่าไม่เอากินแค่นี้นะคะในวันที่3นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะมิวก็กินนี่เลยนะคะต้มยำน้ำใสไก่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คืออาหารเช้านะคะเป็นเวลาบ่าย 2:20 แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเย็นนะคะเราก็จะกินอันนี้เลยนะคะมิวนะคะก็จะกินสลัดนะคะนี่นะไปซื้อมาเนาะออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนะคะก็ไปซื้อสลัดนะคะไปลีเดอร์มานะแล้วก็จะมีไก่นะคะไก่วิ้งเนาะแล้วจะเอาเข้าเตาอบนะคะส่วนสามีก็จะกินนี่เลยอาหารไทยนะคะเป็นแบบแช่แข็งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขนมปังกินคู่กับนี่เลยนะคะแฮมนี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือเสร็จแค่นี้เนาะอบไก่นะคะก็ใช้ไฟประมาณ170นะคะองศาเนาะก็อบไปประมาณสัก5นาทีนะคะก็ได้กินแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะเฮ้ยไม่ใช่ดิน่าจะ100บาทแพ็คละ100บาทนะคะได้มาซื้อในลิดเดิลเนาะในลิดลินะคะนี่ในลิดก็ได้4ชิ้นประมาณนี้สวัสดีเช้าวันที่4นะคะวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา 10:40 นาทีแล้วนะคะมิวก็จะกำลังแกงเห็ดนะคะนี่เห็นไหมยังไม่สุกเลยแกงเห็ดผึ้งนะคะก็จะกินตอนเช้าเลยนะคะไม่มีข้าวนะคะก็จะกินแค่แกงเห็ดนะคะกำลังต้มร้อนๆเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะมิวก็จะใส่นี่เลยใบกะเพรากับผักชีลาวลงไปนะคะก็คืออาหารเช้าของเรานะคะหรือก็จะซดน้ำร้อนๆเนาะอาหารเย็นวันนี้ก็น่าจะกินอันนี้แหละตอนนี้นะคะก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4เนาะมิวนะคะเป็นประจำเดือนนะคะมิวหิวมากเลยนะคะคือหิวกินโน่นกินนี่นะคะก็เลยจะมาทอดไข่เจียวกินกับข้าวนะคะไข่เจียวแบบฟูๆกิน3ฟองนะคะนี่ค่ะคุ้มส่วนสามีก็จะกินมันฝรั่งทอดนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเนาะทำอาหารกินเองนะคะ
ดีมาค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกนรกนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าหิวข้าวมากออกกำลังกายเพิ่งเสร็จอันนี้เป็นแกงเห็ดใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะเห็ดผึ้งอ่ะเหลืออีกประมาณ 2-3 ถุงน่าจะ2ถุงมั้งใกล้หมดแล้วนะคะมีไข่เจียวด้วยนะหอมมากอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเย็นเลยนะคะดึกๆ ก็น่าจะไม่กินแล้วนะคะวันนี้หิวมากว่าเป็นไงอ่ะหิวนู่นหิวนี่ครับอันนี้เป็นของสามีนะคะแล้วก็จะกินคู่กับเนื้อย่างนะคะเดี๋ยวเขาจะไปทำเองเนาะจะมีก็จะทำอันนี้ให้เขานะก็จะใส่ผงปาปริก้านะคะแล้วก็เกลือนะคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะคะข้าวผัดนะคะข้าวผัดไข่ใส่หมูนิดนึงแค่นี้แหละไม่ได้กินอะไรมากนะคะสามีก็กินนี่เลยนะคะที่กินเมื่อวานอ่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเสร็จแล้วนะข้าวผัดเนาะวันนี้นะคะจะวันนี้วันเสาร์นะคะจะไปบ้านน้องสาวสามีนะคะฝนตกด้วยนะคะมีกลับเมื่อวานไปล้างรถมานะคะลากรถพวกฝนตกปั๊บเลยก็จะไปย่างบาร์บีคิวนะคะนี่เห็นไหมวันนี้นะคะก็น่าจะกลับเย็นๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 11 โมงเช้าแล้วนะคะขับไปก็น่าจะประมาณอึ๊กสตูนจีไว้ไม่ได้ล่อยันเลยน่าจะประมาณ1ชั่วโมงกว่าประมาณนั้นนะคะถึงไปนะคะดูแมวน่ารักมากตัวใหญ่มากอะแมวยี่ละมาตัสยี่สิบดอลลาร์เลยยูมาดูมันมองอยู่อาหารแมวอยู่กว่าค่ะเมื่อเช้านะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไปนะว่ากินอะไรเมื่อเช้ากินข้าวผัดนะคะแล้วก็แกงเห็ดเหมือนเดิมค่ะตอนเย็นหลังออกกำลังกายก็คือกินนี่เลยนะจ๊ะนี่เป็นป่นปลาไข่นะคะแล้วก็ข้าวผักนะคะส่วนสามีนะคะกินนี่ค่ะที่เหลือเมื่อวานเนาะง่ายๆนะคะไม่ได้อะไรมากนะคะ